วิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านเหนือรวมน้ำใจอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยผลิตภัณฑ์หลักน้ำพริกสำเร็จรูปกระบวนการผลิตน้ำพริกสำเร็จรูปเริ่มจากจัดเตรียมวัตถุดิบได้แก่พริกข่าตะไคร้กระเทียมจากนั้นเด็ดคั่วพริกปอกเปลือกกระเทียมนำไปตากแห้งผสมในกะละมังบด3รอบบรรจุตามขนาดที่กำหนดและจัดเก็บเพื่อรอส่งให้ลูกค้ากระบวนการที่ต้องการปรับปรุงคือการปอกเปลือกกระเทียมแนวทางการพัฒนาและนำเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะไปประยุกต์คือการออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการปอกเปลือกกระเทียมผลที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาเครื่องจักรปอกเปลือกกระเทียม1เครื่องสามารถเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกระบวนการปอกกระเทียมไม่น้อยกว่าร้อยละ30ประกอบการก็เลยมาสอบถามข้อมูลว่าลักษณะของการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจเป็นยังไงนะครับผลิตภัณฑ์หลักคืออะไรมีพนักงานกี่คนแล้วก็กำลังการผลิตมีอัตราอยู่ที่เท่าไหร่ต่อวันแล้วก็ตอนนี้ประสบปัญหาอะไรบ้างที่อธิบายคร่าวๆนิดนึงก็ตอนนี้กลุ่มนะคะที่ผลิตเป็นหลักเลยก็คือน้ำพริกประกอบอาหารน้ำพริกแกงเผ็ดแกงส้มแกงเขียวหวานน้ำพริกลาบ4ชนิดค่ะแล้วก็อัตราการผลิตเนี่ยต่อครั้งเนี่ยเราจะผลิตได้20กิโล1สัปดาห์เราจะผลิต4ครั้งไอ้3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะแล้วต่อเดือนเนี่ยเราจะผลิตประมาณ2สัปดาห์1สัปดาห์3ครั้งครั้งละ20โลค่ะประมาณเพื่อประมาณ12วันโลต่อเพราะเราไม่ได้ทำทุกอาทิตย์เดือนนี้ทำแค่2อาทิตย์ที่ทำแล้วก็คือเราจะเน้นของสดใหม่เราจะไม่สต็อกของเพราะเราไม่ใส่วัตถุดิบเสียเดือนละสองรอบค่ะเดือนละสองรอบก็เหมือนทำอาทิตย์เว้นอาทิตย์อาทิตย์เว้นอาทิตย์อย่างเงี้ยประมาณหกวันแค่ปีหนึ่งวันทีละสามวันเพราะว่าโดยด้วยตลาดด้วยตลาดของเราเราขายในชุมชนด้วยตลาดของเราคือเราจะต้องขายให้ของอ่ะค่อนข้างที่จะหมดหรือเหลือน้อยเราถึงจะทำใหม่เพราะของที่เราใช้เนี่ยจะเป็นของสดเช่นเราพิแกงเนี่ยเราจะใช้แผงสดทุกอย่างหรือมะกรูดเอ้ยอะไรเอ้ยจะเป็นของสดใหม่เราจะเน้นตรงนี้มากแล้วก็ทางกลุ่มก็ได้หันออนไลน์ขอออนไลน์มากปี63นะคะอัตราการผลิตแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็แรงงานมี3คนแรงงาน3ค่ะ